โอเคสวัสดีครับความเกลือก็ต้อนรับเข้าสู่คันโคเลอีเวนต์รัชรอบประจำฤดูใบไม้ร่วงปี2017นะครับกับผมผู้การแบ็คไบเบิลครับก็เมื่อคืนเนี่ยก็พยายามจะลองหาสาเหตุดูว่าเรายังขาดอะไรก่อนที่จะเปิดเส้นทางไปแซนนะครับก็ลองมานั่งคิดดูสุดท้ายก็จบลงที่ว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้ส่วนที่เราลุยส่วนของอากาศยานแล้วก็ไม่ได้ในส่วนของการคลองน่านฟ้าคิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นชัวร์ป่าก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนกองเครื่องบินใหม่ทั้งหมดแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันอีกทีครับที่เซตอัพณตอนนี้ก็คือทั้ง2กองณตอนนี้ก็คือเราจะส่งจุดโจมทั้งหมดโดยให้ระยะการทำการเนี่ยมันอยู่ในระยะที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ส่งบรรดมไปที่ฐานทัพเครื่องบินส่วนไอ้ที่ระยะทางที่น้อยกว่าที่กำหนดต่ำกว่า5ลงไปเนี่ยผมก็จะส่งไปป้องกันฐานอย่างเดียวโอเคแผนเป็นงี้แต่จะสำเร็จหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องครับไปเราจะสตาร์ทจากกองของทีนิชิมูระก่อนทีนิชิมูระมีใครบ้างก็มีนี่แหละทีมที่พูดถึงที่มีชิกุเล่ลำเดียวที่รอดชีวิตนอกนั้นจมหมดในศึกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์หรืออ่าวลีเลนี่แหละโอเค3 2 1ไปครับ航空巡洋艦มอกามิ出撃するよหวังว่าทุกคนคงไปทางและในเคสที่ว่าถ้าฮัตสึสึกิเกิดตัวแดงขึ้นมาเราจะไม่ส่งกลับฐานแต่เราจะกลับฐานทั้งทีมโอเคครับไปเป้าหมายคือการครองน่านฟ้าอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะเตรียมตัวในส่วนของการจู่โจมของโหนดแซดนะครับโอเคครับโหนดแรกก็เรือดำน้ำเหมือนเดิมเราเรือดำน้ำกลางวันนี่มีความเสี่ยงต่ำแต่ก็ยังตัวแดงได้อยู่ดีตอนที่โทรไปแล้วนะครับโอเคยิงเล็กกลับบ้านก่อนเลยหลับแรกฮีโร่ไปแตกยูระが一番なの本当やったโอเคชิงูเลกลับบ้านไปไปต่อครับหมุนกลับบ้านโอเคครับเราก็สู่โหนด M แล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะจุดหมายเราไม่ใช่โหนด M เพราะฉะนั้น
ปครับต่อปีโดไปแล้วนะครับแล้วก็ช่างหัวมันไปเป้าหมายของเราแทนこれが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦。ไปต่อครับแล้วก็เข้าสู่โน้ต N โน้ตเป้าหมายของเราที่จะต้องครองน่านฟ้าให้ได้1.1นะครับโอเคตั้งโลครับเครื่องบินมาแล้วนะครับดีครับอีกรอบครับจะบินชาไปแล้วนะครับยังไม่ผ่านครับบอกไซจะไหลเป็นน้ำจะไหลเป็นน้ำจะไหลเป็นน้ำこれが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先が。ยังไม่ถือว่าผ่านครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีซ่อมอีกรอบที่2นะครับ艦隊が無事帰還しました。ก่อนอื่นเลยคิงูเล่ซ่อมก่อนเลยแล้วก็みんなに迷惑かけた。ของเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแน่นอน 100% きっと取り返すから。うん。ありがとう。โอเคตองครึ่งบินเนื่องจากว่าผลงานไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากการป้องกันจริงหนึ่งเนี่ยเป็นการทุ่มแบบสุดตัวแล้วก็เรือเครื่องบินที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะโอเคระยะที่ต้องทำการอยู่ที่ประมาณ6แต่ว่าณตอนนี้เครื่องบินที่เรามีอยู่เนี่ยขั้นต่ำของกองที่3ที่เอาไว้ป้องกันฐานเนี่ยก็มีแค่4กับ3เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทั้งกองเหลือแล้วบอกไซก็จะไหลเป็นน้ำอย่าที่ลืมๆกันโอเคครับมีอะไรบ้างที่จะเพิ่มนั่นได้อย่างเช่นถ้าไม่ใช้อินเตอร์เซปเตอร์เราก็ต้องใช้ไฟเตอร์แทนและไฟเตอร์ก็มีปุ่มนีแต่ที่แน่ๆคือเมื่อกี้น่าจะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วเพราะว่าในส่วนของFormation ไม่มีรูปของลูกชิ้นโผล่มาซึ่งนั่นก็หมายความว่าณตอนนี้ก็คือเราทำได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าไปอีกทีแล้วไปถึงปลายทางได้เนี่ยเราอาจจะได้จัดการครองน่านฟ้ากันจริงๆจังๆสักทีแต่อาจจะต้องแลกกับความเสียหายของฐานทัพซึ่งเป็นเรื่องแน่นอนโอเคเราลองไปดูอีกทีนะคราวนี้แบบออเอาเลยสร้างฐานแมมเบอร์โอเค最終作戦海域ฮิชิมูระรอบที่สอง基地航空隊との共同作戦が可能ですกับไม่ตรงตามประวัติศาสตร์สองลำไปเดรนโฮสู้กันจ้าไปโน้ตเอ็นเหมือนเดิมทีมสอง
ลืมนนป้ายโอ้ยอะไรจะขี้ลืมขนาดนี้โอเคต่อไปโดยครั้งทิงูเล่โดนอีกครั้งแปลกกันจะบาดตอปิโดอีกครั้งชิงูเล่ตัวแดงอีกครั้งเป็นไรกับตอปิโดเนี่ยชิงูเล่ยูระが一番なの本当やったไม่ต้องนั่นหรอกโกโฮม艦隊が無事帰投しました疲れたเมื่อกี้มันอนุญาตแค่2กล่องเลยเดี๋ยวขอเวลาเช็คแป๊บนะ作戦計画概要をご説明しますสัตว์อนุญาตแค่2กล่องจริงด้วยทำยังไงดีนะเดี๋ยวนะมีวิธีอยู่แป๊บนึงโอเคจะดึงวิธีออกแล้วみんなに迷惑かけてるから。จบดีได้แค่2กล่องこの分はきっと取り返すありがとう。ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองนะฮะแล้วก็ไอ้กล่องนั้นก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วบ็อกซ์ไซก็จะไหลเป็นน้ำ作戦計画概要をご説明しますนะตอนนี้กองที่3เนี่ยก็กลับไปเป็นฟอร์เมชั่นนั้นเหมือนเดิมเพราะมันส่งได้แค่2ลำไอ้2กองจุโจมได้แค่2กองเท่านั้นสิ่งที่ผมนึกมาอย่างนึงก็คือฟุตโซกับยามาชิโร่เนี่ยสิ่งที่ขาดไปก็คือปตอ.เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มเครื่องบินน้ำที่เป็นไฟสายไฟเตอร์เข้าไป近代化改装ですね私には必要かもเครื่องบินที่เป็นสายไฟเตอร妹の山城の近代化改修もお願いします。ทำไมลืมไปได้นะโอเคเช็คเช็คเช็คกูนะสายสีเพลนไฟเตอร์
นไฟเตอร์สิเพนไฟเตอร์ถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้ดันแทนนะจะแป๊บนึงโอเค近代化階層ですね私には必要かも โอเค ใช้ได้เดี๋ยวเราจะค่อยเปลี่ยนฟอร์เมชั่นอีกทีทันทีที่เราผ่านในส่วนนั้นอีกทีนะ296นี่มันเพิ่มไหม妹の山城の近代化階層もお願いします。ตรวจอาร์มีเพิ่มいけるかしら36ใน36近代化階層ですね。13。私には必要かも。OK。ต้องเพิ่มทีละนิดทีละนิดลำบากจริงๆเลยต้องให้ไอ้นี่มันทุนระเบิดมาสู้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ Next近代化階層艦戦艦とは言わせないし。寄付、たんด้วย、ยืมของหน่อย。サラ、ไม่ได้。オス、オス、どうするかサムルだね。โล14ไฟเตอร์คีบเหมือนกันจากโทเนะเอาอีกทีมหนึ่งยืมก่อนแล้วก็จากคิคุมะเอาทีมหนึ่งแน่ๆเลยขอดูกันนะชิคุมะนี่ก็อิตาเลียกับโลมาไม่น่าใช่ใส่ไฟเตอร์ใช่ไหมไฟเตอร์แหละ114 115ใส่เข้าไป143โอเคไฟเตอร์ส่วนมูกามิก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน ตลกแหละ僕をますます強くしてくれるの?แล้วก็อีกลำหนึ่งอีกช่องหนึ่งอีกสล็อตหนึ่งใส่ไฟเตอร์เข้าไปเต็มที่เลยลาเตส298นี่มันนั่นหรือเปล่าこれをこうして使うのかโอเคขึ้นนิดหน่อยเคเคเคเช็คดับเบิลเช็คสุดท้ายโอเคยัดกระสุนพร้อมเช็คอีกครั้งนะโอเคต่อมาคือยืดนานไฟได้เช็คสต็อกเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังโอเคกอดัน作戦最終作戦海域作戦要項ですบอกไซฉันกำลังไหลเป็นน้ำありがとう
โอเค作戦計画概要を講談作戦ไปอีกครั้งละ最終作戦คราวนี้ทำไม่ได้作戦要項です基地航空隊との共同作戦が可能ですปลงใจดรอปเป็นความยากระดับ EC ก็ได้นะว่าผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนี่ยไป出るの?そう来なくちゃนี่แค่ระดับหนึ่งนะเนี่ยไปจุดที่หนึ่งนะไปโนดอีแล้วก็เข้าสู่โนดเอชในจุดที่สองเจอเรือดำน้ำเราจะซ่อมกันนิดหน่อยเพื่อจะเอาการคลองด้านฟ้าไปครับสวัสดีเรือดำน้ำไปแล้วนะครับ1 2 3ครับ4ครับ5 6 7 8 9 10แต่ไม่ทุนระเบิดที่หนึ่งทุนระเบิดสองครับสามและสี่โดนตอร์ปิโดอะลาวไปจุดต่อไปครับโอเค next จุดที่2 อากาศยานที่ไม่ใช่เป้าหมายกลางโลกตอนนี้เครื่องบินมาแล้วนะครับเอาไปเลยครับอาซูซูกิมอบให้แกเมย์เข้าไปนิดๆหน่อยๆครับตอนนี้ถ้าในจุดป้องกันอากาศยานเป้าหมายของเรานั้นมีตัวอักษรเขียวขึ้นระหว่างที่การจุโจมสู้เครื่องบินของเครื่องบินมันเริ่มต้นขึ้นแสดงว่าเราผ่านเงื่อนไขไปครับไม่ต้องเอขอแค่คลองน่านฟ้าให้ได้ก็พอโอเคครับกลางโลกอีกครั้งมาดูผลกันมาแล้วนะครับกองที่1ครั้งที่1ครับลดจำนวนเครื่องบินกระสุนให้มากที่สุด2ครับ3ครับ4ครับโอเคตอนนี้โมกัมกองเราของเครื่องบินมีครั้งไม่มีคัตอินขึ้นตัวสอสีเขียวโอเคแสดงว่าเรายึดน่านฟ้าไปได้แล้วสำเร็จไป1โหนดตอนนี้เราเหลืออีกโหนดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นทีมโมกามิเดี๋ยวปลดเครื่องบินออกทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพอะไรเพิ่มเติมกับบ้านถอดให้หมดถอดให้เรียบอย่าให้เหลือพอจุดต่อไปเราต้องคลองน่านฟ้าโอเคถอดหมดแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มทีมหิมะ
出撃しますわ。เดี๋ยวต้องเซตอัพเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือณตอนนี้เนี่ยทีมชิมะเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยคือไม่ใช้แค่นั้นลำเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเซตอัพโดยที่เน้นโฟกัสไปที่นั่นโฟกัสไปที่เรืออากาศยานล้วนๆจะใช้ฮีฟูหรือชีน่าจะใช้เนี่ย5 3 3 1 3 2 3 1โอเคใช่นี่ก็แล้วกันสเต็กนะซูบิเดสวะตัวเงินไขคือเราต้องยึดน่านฟ้าสองคุมาริงคุอะไรยานะส่วนสล็อตที่น้อยที่สุดจะใส่นั่นแทนในกรณีที่ว่าเราถูกเรือดำน้ำยิงโล44ไฟเตอร์โอเคคุมาคุมาอิตะเตะและก็ช่องสุดท้ายที่สล็อตน้อยที่สุดใส่สูตรบัญชาการเข้าไปสเต็กินาซูบิเดสวะสูตรบัญชาการของทีมจูโจมคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ปตอปตออาบุคุมาปตออนิดหน่อยโอเคน่าจะได้อยู่ไปฟาร์มเวลแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่เข้าห้องน้ำก่อนระหว่างนี้ชมการต่อสู้ซ้อมไปก่อนนะミクムの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして砲撃戦です。クマ。これくらいの傷なんてことはない。アブクマ、ご期待に応えます。航空部隊の皆さん、お願いします。さあ、ナチの戦、見ててもらおうか。第一戦策、砲雷撃、よーい、てーちくしょう、この私が、ここまで回れるなんて。答えに答えます。敵艦を沈みなさい。発見しちゃいました。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦第一戦策始めます。砲雷撃よーいてー。さあ、ナチの戦、皆さん見ててもらおうか。私の指示に従ってください。従ってください。こんなんじゃ霞は沈まないわ。冗談じゃないから。沈めなさい。後ろ、主砲を撃ちます。航空部隊の皆さん、お願いします。やめてよ、艦首直したばかりなのに。だって私、足柄がいるんだもの。当然の結果よね。艦隊が無事帰投しました。ニクマ、感謝いたします。โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่เทลุทารุนสึกิตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จแล้วเหลือแค่เช็ครายละเอียดของเรือที่เราจะไปและบอกไซที่ไหลเป็นน้ำอุตส่าห์ไปถึงระดับหลักมือแล้วนะกลับมาประจำการเหมือนเดิมไอ้พวกเรือที่เพราะว่าค่าแอคแท็กของพวกอินเตอร์เซปเตอร์เอ๊ะค่าป้องกันของพวกอินเตอร์เซปเตอร์มันจะสูงกว่าพวกของเรือปกติอ
เพื่อความบาลานซ์และบอกใส่ที่หกละลายหายเป็นสายน้ำหาก็ยากและต้องลองผิดลองถูกจนเหมือนเอาไปเทเป็นน้ำพริกเลยโคดัน作戦最終作戦海域作戦要項です基地航空隊との共同作戦が可能です航空巡洋艦ミクマ出撃しますเป้าหมายคือโนด V ที่อยู่ตรงนั้นเราต้องครองน่านฟ้าให้ได้ไปครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเจอเรือดำน้ำแต่ปัญหาของทีมนี้ก็คือเจอเรือดำน้ำตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นโหมดที่6ครับโหมดมิชชั่นที่6โหมดระวังภัยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเรือดำน้ำของรอบกลางคืนมันโหดขนาดไหนเรือดำน้ำในช่วงกลางคืนนั้นจะสามารถติดคลีได้ง่ายแบบนี้และจะมีสิทธิ์โอกาสตัวแดงทันทีที่โดนตอร์ปิโดซัดหน้าซึ่งไม่ใช่เรื่องตลกเลยสำหรับคนที่อยากจะเคลียร์แมพให้มันไวๆนะถ้าเป็นตอนกลางวันพวกเรือดำน้ำก็สึกจะเป็นหมูสมันมากไปต่อครับทุกคนจะสบายดีอยู่ลงเข้าสู่พื้นที่ V นะเป้าหมายก็คือเหมือนเดิมอะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาวนอีกรอบไปครับซะมิคุมะの立体的な航空砲雷撃戦始めますか？โอเคครับตอนนี้ก็บินมาแล้วนะครับครั้งที่1ครับ2ครับ3 4ครับและก็ปิดฉากด้วยการที่เครื่องบินทั้งสองฝั่งเข้าไปเผชิญหน้ากันคาซูมิแย่งคิวเทรุสุกิเฉยเลยโอเคเงินไขน่าจะครบแล้วกลับวิ่ง艦隊が無事帰投しました疲れたก็หลังจากที่เปิดทางรอบที่1เสร็จแล้วนะครับผมก็คงจะต้องคงฟอร์เมชั่นแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าในจุดที่2เนี่ยก็ยังต้องขอหน้าฝ่ายให้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีเดิมแหละแต่ว่าในรอบช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้กองผสมอย่างเดียวแล้วก็ใช้ซัพพอร์ตจากแลนด์เบสส่วนของรอบระหว่างเส้นทางนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอตอนประมาณช่วงเที่ยงก่อนและก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะความอันหนาของผมนะก็หลังจากนี้จะเป็นช่วงของส่วนที่2นะก็พบกันใหม่ตอนช่วงเที่ยงครับสวัสดีครับ